เกมให้พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนได้เล่นกันอีกแล้วนะครับใช่นั่นก็คือเกมด้อมแล้วทายนะครับคลิปก่อนหน้านี้นะโอ้โหน้องๆชอบกันมากนะครับบอกว่าทำไมพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนดมแล้วทายกันไม่ถูกเลยอยากจะบอกว่ามันยากอย่างตอนที่เรากินเนี่ยเราตักเราใส่ปากเราก็รู้เลยมันคืออะไรเราเห็นก่อนถูกไหมแต่ถ้าเกิดว่าเรามาดมนะครับแบบไม่เห็นเนี่ยมันก็ยากจินตนาการได้ยากมากนะครับใช่วันนี้นะครับข้อถามมีทั้งหมด8ข้อนะครับถ้าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับตอบถูกทั้งหมดรับไปเลยนะเงินรางวัลอยู่ที่ประมาณ 20,000 กว่าบาทอย่าร้องมาเลยมั่นใจว่าคุณไปไม่ถึงแน่นอนอย่าดูถูกวันนี้นะครับเราก็มาในหัวข้อของที่อยู่ในเซเว่นนะครับค่ะของที่อยู่ในเซเว่นนะจะมีอะไรบ้างปลาทูมีไหมปูซักฟอกมีเหรอเขาบอกว่าเอาปลาทูมาขายแล้วปลาทูแม่กองนั่งรอของเดี๋ยวมาดูกันว่ามีในนี้หรือเปล่าแล้วพ่อจะบอกทำไมมาเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะครับค่ะมีทั้งหมด8ข้อนะครับถ้าตอบถูก1ข้อนะครับรับไปเลย100บาท2ข้อรับไปเลย200บาทนะครับ3ข้อรับไปเลย300แต่พอมารวมกันถ้าตอบถูก3ข้อนั่นก็คือรับไปเลยนะครับ600บาทใช่นะถ้าเกิดข้อที่ตอบถูกข้อที่4นะครับรับไปเลยเสื้อ1ตัวงบ 1,000 บาทนะครับตอบถูกข้อที่5นะครับรับไปเลยกางเกง1ตัวงบ 1,000 บาทนะกางเกงเก่าแล้วเก่าขึ้นมาทันทีเลยนะฮะแล้วถ้าเกิดตอบถูกข้อที่6นะครับรับเรียนเงินสด 6,000 บาทโอ้ข้อที่6ถ้าเกิดตอบถูก3คนนี่พ่อแย่เลยนะแต่พ่อคิดว่าเป็นไปไม่ได้รวมกันแน่ละเอียดแล้วมาเดี๋ยวๆตอบถูกข้อที่6ข้อเดียวเหรอหรือว่าไม่ใช่ถูกมันได้6ข้อกันเหมือนต้องนับขึ้นไปอ่ะถูก1ข้อ2ข้อ3ข้อ4ข้อสมมติถูก4ข้อก็รับเงินสดไปทั้งหมด600กับเสื้อ1ตัวงบ 1,000 แค่นั้นโอเคถ้าเกิดตอบถูก7ข้อนะครับรับไปเลยเงินสดอีก 7,000 บาทอุ้ยรับได้เงินเยอะสงสัยจะยากแต่ถ้าตอบถูก8ข้อรับไปเลย 8,000 บาทแล้วนะครับเอาเงินทั้งหมดมารวมกันนะตกคนละ 20,000 กว่าแต่พ่อคิดว่าเป็นไปไม่ได้เป็นไรแม่มี 8,000 7,000 แล้วก็ดูได้ 600 1,000 ก็15,000 600ค่าเกลือค่าเสื้ออีก 2,000 เฮ้ยจมูกเราไปล้างก่อนไหมเดี๋ยวแม่มันจะนี่ได้ไงถ้าตอบถูก8ข้อก็รับ 8,000 7ข้อ 7,000 เงินจะทบขึ้นไปหมดเลยไหมก็ใช่ไงเป็น 20,000 กว่านะแม่ใช่ใช่เพราะว่า 8,000 7,000 6,000 มันก็ 21,000 แล้วปะใช่ครับแล้วก็เจอเสื้อผ้าหนูได้600เนอะดีแล้วเพราะว่า100นึงก็ดีแล้วมาเริ่มมาเดี๋ยววันนี้นะใครเชียร์พี่ฟิล์มนะครับให้กด1เชียร์น้องฟิวให้กด2เชียร์แม่เดือนให้กด3นะครับค่ะโจทย์ข้อแรกของเรานะเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับใครจะเป็นคนที่ตอบถูกไปนะนี่คือโจทย์ข้อแรกของเรานะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครจะได้เป็นคนดมคนแรกนะครับโอ้ยเอามา1 2 3นะใครคนแรกยกมาขึ้นแม่เดือนนะครับใครคนที่2พี่ฟิล์มน้องฟิวคนที่3แม่เดือนเหลือกลิ่นไว้ให้ลูกๆด้วยนะแม่ชิดตัวเลยครับเอาละครับผมเดี๋ยวเรามาตามดูกันนะครับมันเคยกินนะไหนแม่บอกว่าแม่จำทุกรางวัลนี้ครับกินมันคุ้นมากเลยนะเหมือนเราเคยกินเลยเนาะใช่ไหมพี่ฟิล์มพี่มันยักหน้างงเนี่ยแม่อะไรนะเหลือกลิ่นให้คนอื่นบ้างนะเหมือนเราเคยกินใช่ไหมให้หนูหน่อยเฮ้ยไม่ได้อย่าไม่มีกลิ่นเอาละครับน้องฟิวนะเป็นคนสุดท้ายนะครับเดาอีกแล้วเดี๋ยวจำชื่อไม่ได้อ่ะเอาละครับข้อที่1นะเงินรางวัลน้อยมากนะครับแต่ถ้าคุณตอบข้อที่1ผิดเงินรางวัล 8,000 บาทก็จะลดลงมาแล้วนะจะได้แค่100เดียวนะครับกลิ่นมันใช่อ่ะมาน้องฟิวให้ครั้งเดียวหมดเวลาแล้วนะคะมาตอบค่ะตอบแล้วมีเดาอะไรอ่ะมันเหมือนเคยกินแต่เราไม่รู้จะเอาอันไหนไงมันมีหลายอย่างมากเลยอ่ะมันเป็นถั่วหน่อยเป็นถั่วเหรอนี่ถั่วหน่อยแต่ไม่รู้จะใช่หรือเปล่าตอบหรือยังตอบแล้วแม่เดือนตอบว่าป๊อกกี้รสช็อกโกแลตอ่ะป๊อกกี้เหรอแม่ใช่กลิ่นมันคล้ายช็อกโกแลตอ่ะพี่ฟิล์มตอบว่าไอติมช็อกโกแลตมันดูเย็นๆตอนดมอ่ะหรือพี่เป้งก็ไม่รู้น้องฟิล์มนะคะทิวลี่ช็อกโกแลตใช่กินมันได้นะครับเป็นสิ่งที่พี่ฟิล์มชอบมากฮาโลไม่ใช่ค่ะฮาโลคิดแคทคิดแคทพี่ฟิล์มชอบคิดแคทอ่ะหนูชอบกินอะไรเนี่ยอะไรอ่ะมาทุกคนนะครับค นั่นคือเฟอร์เรโร่นะครับเป็นของที่พี่ฟิล์มชอบกินมากนะครับเป็นถั่วๆด้วยพี่อ้วนมันคุ้นช่วงนี้อาจจะแบบไม่ค่อยคุ้นเพราะช่วงนี้ไม่มีเงินจะซื้อมันเลยนี่เลยนะฮะโอ้ย3 ก้อนเนี่ยมันมีถั่วๆด้วยแบบฟิล์มตอนนมรู้สึกมันเย็นๆนะข้อแรกนะครับไม่มีใครตอบถูกนะครับช่วยเหลือ8,000แล้วตอนนี้นะครับทุกคนตอบผิดหมดเลยนะข้อแรกนะถือว่าจมูกไม่ดีเลยนะครับจริงอ่ะพี่ฟิล์มน่าจะตอบถูกนะเพราะอะไรรู้ป่ะเวลาเธอกินอ่ะเธอกินเป็นถาดๆใช่เป็นกล่องไม่ใช่กินแบบทีละ3 ลูกนะเป็นถาดอ่ะกินอย่างเดียวไม่เคยดมเลยก็ดมแต่แบบมันลืมไปแล้วไม่ได้กินนานนี่คือของชิ้นที่2ของเรานะครับผมเดี๋ยวมาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนนะครับจะตอบกันถูกหรือเปล่านะครับเดี๋ยวดูว่าใครนะครับจะได้ดมคนแรกนะคนแรกนี้ได้เปรียบมากเลยนะใช่เราคนแรกเพิ่งอ่ะโอ้น้อยออกยี่ชุบไม่ออกเหมือนเดิมมาแม่เดือนเอาไว้ใกล้เลยครับแม่บางอยากกินปลาทูหมดเวลาครับผมอ๋อยังเดี๋ยวสิงงนี่งงเฮ้ยแม่จะดมอย่างนี้ทั้งวันไม่ได้นะครับแม่อย่ากินหมดอย่ากินหมดมีกลิ่นไหมแม่มีแต่ตอบไม่ถูกหรอกมีแต่ตอบไม่ถูกหรอกแล้วโดนทำไมเนี่ยตามพี่ฟิล์มครับคืออะไรอ่ะไม่รู้งงนะครับแม่ตอนนี้มันงงอยู่ตอบได้เลยนะครับเดี๋ยวคุณไหมโอเคเอาไปเลยมาทุกคนพร้อมไหมจ๊ะโอเคแม่เดือนนะครับคนแรกตอบว่าแยมโลส้มพี่ฟิล์มตอบว่าเยลลี่หมีอ่ะไม่ฮาริโบโกแบร์ก็เจลลี่แบร์ที่มันเป็นหมีแล้วฟิล์มตอบว่ามังว่าร้านสตรอเบอรี่มีไส้สีเขียวอ่ะเดี๋ยวเราไปดูนะครับว่าสิ่งที่แม่เดือนพี่ฟิล์มน้องฟิลตอบนะครับจะถูกกันหรือเปล่านะครับเดี๋ยวมันไม่ใช่สีเขียวอ่ะก็ไม่รู้สิเดี๋ยวไปรอดูเฉลยไงนะครับแล้วมันไม่ได้เลยคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือเยลลี่หมีใช่ครับผมพี่ฟิล์มรับไปเลยตอบถูกเลยครับกินนี้เลยตอนนี้พี่ฟิล์มก็ตอบถูกแล้วครับ1 ข้อนะครับใช่พี่ฟิล์มบอกว่าชอบกินตัวสีแดงนี่ไงดีใจด้วยนะครับ100 บาทใช่แล้วดีใจอ่ะอยากจะร้องไห้เดี๋ยวเรามาดูของชิ้นต่อไปกันนะครับนี่เลยนะเดี๋ยวมาตามดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนจะตอบถูกหรือเปล่านะครับน้อยอ๊อฟคนแรกมา1 3 3พี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนใช่โอเคขนาดนั้นเลยเหรอดม2 ทีเขาพอแล้วอ่ะน้องฟิวบอกว่างงนะครับตอบเลยดูไม่ได้ทำหน้าแม่ไม่ได้กลิ่นอะไรยัดเข้าไปตั้งขนาดนั้นแล้วแม่ไม่ได้กลิ่นจริงๆนะทุกคนพร้อมไหมครับพร้อมเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะพี่ฟิล์มตอบว่าบวยซองที่อยู่ตรงแผงหลังสุดอะบวยอะเดี๋ยวแผงไหนแผงในเซเว่นก็ในเซเว่นไงมันจะมีแผงในหลังสุดเพราะก็งงก็หลังสุดไงก็มันจะเป็นพวกขนมเลอะไรเงี้ยก็แผงข้างหลังนี่ทำไมเขาเก่งจังหรอแม่หัวงั้นไม่ต้องมาฟังของแม่หรอไงก็ผิดงั้นแหละเฮ้ยยังไม่บอกเลยรอดูไงรอดูอันนี้น้องฟิวตอบว่าแยมสตรอเบอรี่ฮะแยมสตรอเบอรี่เฮ้ยจะมีความเป็นไปได้นะเดี๋ยวความเป็นไปได้แยมสตรอเบอรี่มันต่างกับบวยเดี๋ยวดูของแม่ตามเล็บเลยเดือนตอบว่าหอยลายเฮ้ยแยมสตรอเบอรี่กับหอยลายต่างกันแยมสตรอเบอรี่กับบวยคือเดี๋ยวนะบวยจะออกเค็มๆกับหอยลายมันก็หอยลายน้ำฟองเหรอไม่มันก็ไปด้วยกันได้นะแล้วแยมสตรอเบอรี่อ่ะมันก็ของกินไงนะงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องกันนะครับนั่นก็คือแยมขอบใจนะเยี่ยมสตรอเบอรี่น้องฟิวยังไม่มั่นใจเลยนะเมื่อกี้อ่ะขอบใจนะแต่กลิ่นมันชัดเจนนะแม่ไม่ชัดนะแล้วบวยได้ไงเนี่ยมันก็บอกบวยขนมปังปิ้งใช่บวยมันก็หอยลายอ่ะที่รู้อ่ะไม่อันนี้น้องฟิวกินบ่อยมาเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปเลยนะครับได้เลยเราจะไม่ได้สัก100เลยเนี่ยตอนนี้นะพี่ฟิวน้องฟิวได้คนละ100 บาทแล้วนะครับต่อไปนะฮะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวจะทายถูกไหมนี่คือโจทย์ข้อต่อไปของเรานะครับง่ายมากนะครับสำหรับข้อเอาเห็นนะโอ้น้อยโอ้แม่จุ๊บรู้ได้ไงมาไม่เดือนคนแรกครับผมน้องไปชิดตัวเลยนะครับได้คนแรกนะเดี๋ยวดี ดมกันกลิ่นหมดก็ไม่รู้เรื่องนะไม่เดือนของเรานะเขาเหมือนนะเหมือนอะไรไม่ได้เลยก็ยังงงอยู่เหมือนเดิมนะครับนี่ข้อที่4แล้วนะเราจะไม่มีใครมาคิดอะไรคนต่อไปใครเอ่ยตอบอะไรดีอ้าวดมเสร็จตอบอะไรดีแม่บอกไม่ได้กลิ่นนะตาน้องฟิวครับเดี๋ยวเลยงงตอบอะไรดีอ่ะมาตอบครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าข้อนี้นะใครจะเป็นคนที่ตอบถูกนะครับแม่เดือนตอบว่านมข้นนะครับพี่ฟิล์มตอบว่าผงนมเด็กนมผงเด็กอ่ะแม่ฟิล์มตอบว่าผงไมโลผงไมโลถ้าสูตรขึ้นมาถ้าสมมติมันกลายเป็นผงโอวัลตินนี่หนูโกรธเลยนะเด็กเด็กไมโลเดี๋ยวเรามาดูคำตอบที่ถูกต้องนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือนี่บอกแล้วไม่ไปกินช็อกโกแลตน้องฟิวไม่น่าจะตอบผิดเพราะอะไรรู้ป่ะน้องฟิวกินบ่อยมากนะครับนี่เลยหนูกินเป็นวงกลมแบบเหมือนฟิวไม่ได้กินนมไงของง่ายของท็อปอะหนูไม่ได้กินแบบนี้แต่ว่าก็กินบ่อยกับซีเรียลก็ประมาณนี้แหละอารมณ์ประมาณนี้แหละใช่ไหมแม่ได้กินเป็นนมเห็นไหมมันต้องกินกับนมข้อนี้นะครับตอบผิดทุกคนเลยนะครับเดี๋ยวเรามาดูโจทย์ข้อต่อไปของเรานะครับนี่เลยนะครับเดี๋ยวมาดูว่าพี่ฟิล์มน้องฟิวแม่เดือนของเรานะจะตอบกันถูกหรือเปล่านะครับมาลุยครับผมเดี๋ยวมาดูว่าใครจะได้ดมคนแรกนะครับค่ะแม่นี่เก่งไม่ได้ก็น้อยนั่นมาเดี๋ยวมาดูนะครับว่าจะตอบถูกหรือเปล่านะครับน้องฟิวคนแรกคิดตัวเลยค่ะดมเลยนะครับดูดมหน้าแม่อย่างน้อยไม่เคยกินนะแต่หนูเคยได้กินทำไมแล้วไม่ได้กินได้ไงถ้าไม่เคยกินเคยเห็นพ่อกินแหนมอ่ะโอ้โหเสียงนี่เราวืบไปเดือนนะครับเหมือนข้าชอบเป็นนั้นอยู่แล้วอะแม่เดือนนะครับตอบเสร็จยังตอบเสร็จแล้วพี่ฟิล์มเสร็จยังครับตอบเสร็จแล้วใครเมื่อกี้ดมคนแรกแล้วเฟลตอบว่ายาธาตุน้ำขาวตอบจริงๆคนต่อไปครับยาธาตุน้ำขาวเราจะไม่เห็นว่าตาเย็นเย็นอย่างนั้นจริงๆพี่ฟิล์มตอบว่าไอติมมิ้นช็อกช็อกมิ้นอะมิ้นช็อกรสมิ้นอะมิ้นช็อกไอติมได้ไงเขาไม่ได้มาเปิดตู้เย็นนะเอาแล้วไงโอเคไม่เดือนยาทาน้ำขาวลูกฟิล์มยาทาน้ำขาวพี่ฟิล์มไอติมนะครับคำตอบที่ถูกต้องนั่นก็คือยาสีฟันแก้ไปมินช็อกเฉยเลยเอาไปดมไปลูกนี่ทักก่อนจะเล่นแล้วนะมันยี่ห้ออื่นไงเห็นไหมแต่พอดมอย่างนี้มันไม่เหมือนยาทาแล้วก็ไม่เหมือนไอติมพี่แล้วอ่ะครับผมตานี้นะก็ไม่มีใครตอบถูกนะครับเดี๋ยวมาดูตาต่อไปนะครับว่าใครนะจะพิชิตเงินรางวัล200 บาทนะครับในข้อที่2นะ100ยังไม่ได้เลยครับเดี๋ยวเราไปดูข้อต่อไปกันนะครับข้อนี้ไม่ได้ยากเลยนะง่ายนิดเดียวนะครับข้อที่แล้วตลอดอ่ะนี่นะครับเดี๋ยวมาตามดูกันนะว่าใครนะครับจะเป็นคนที่ตอบถูกนะครับมาทุกคนพร้อมลุยครับผมเตรียมครับเต็มที่เลยลูกพ่ออยากให้หนูได้300นะอยากให้ทุกคนได้300หมดเลยนะครับไปซื้ออะไรมาให้นี่แต่อ้วกก็ขนาดเดียวไม่กินใช่เหรอเฮ้ยมันร้ายแรงขนาดนั้นเลยเหรอไม่รู้กล้าฟิวพูดมันก็น่ากลัวมันมีอยู่ในเซเว่นได้หรอมีสิก็ไอ้คำกันเดี๋ยวไม่ได้กินดมแล้วแม่อาจจะตอบถูกดมแล้วแม่ต้องตาโตด้วยหรอตาโตอยู่แล้วไอติมรสมิ้นท์ด้วยบุ้ยอะไรอย่างเงี้ยเขาอะหรือว่าแม่รู้นั่นเขียนมาหนูเลยเรื่องมันโหยย้อนปีนะครับแล้วพี่ตอบว่าผักเอ้ยเขาเรียกอะไรล่ะเขาขยายกว่านี้เลยดีก็ผักน้องพี่ตอบผักนะครับโอเคพี่ฟิล์มตอบว่าผักกาดดองผักกาดดองผักกาดดองของหนูก็ผักไม่ได้ถ้ามันออกมาเป็นผักกาดดองป๋องอ่ะคำตอบที่ถูกต้องนะครับอันนี้ใช่เลยนั่นก็คือผักกาดดองผักได้ไหมอ่ะไม่ได้ ครับผมนะตอนนี้นะพี่ฟิล์มตอบถูก2ข้อนะครับก็ข้อที่1ได้100ข้อที่2ได้200เป็น300บาทนะครับใช่น้องวิวตอบถูก1ข้อ100บาทนะแม่เดือนของเราก็ตอบถูก1ข้อนะครับรับไปเลย100บาทนะครับ2ข้อจะได้อะไรไหมเนี่ยเอามาพร้อมปิดตาครับเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปกันเลยนะครับนี่เลยนะฮะโจทย์ของเราในวันนี้นะครับมาพร้อมลุยครับผมเดี๋ยวเรามาดูนะครับว่าใครนะจะได้ดมเป็นคนแรกนะครับค่ะตะนอยอ๊อบพี่คนแรกนี่ชิบนี่ซ้ำมาพร้อมนะครับชิดตัวแล้วดมเลยค่ะดมลอยไม่ดีไม่ดีหรือเปล่าไหนเราให้ดูไหมให้ลูกฟิวเราให้ฟิวหนึ่งทีก่อนฟิวให้หนึ่งทีก่อนอย่างนี้ด้วยได้กินไหมไม่กินเหม็นๆรู้แค่นั้นเลยก็นั่นแหละตามต่อไปแม่เดือนครับเป็นไรแม่อ้าวจะอ้วกแม่เยอะเอามาแม่บอกตอนแรกแม่อยากได้20,000นะครับแต่พอดมไปดมมาแม่บอก100นี่ก็เอานะครับวันนี้เอามาพี่ฟิล์มตอบว่าโรลเลอร์โคสเตอร์ที่มันเป็นรถชีสวงกลมอ่ะที่แบบมันเป็นอะไรโรสเตอร์อ๋อวงกลมเหลืองๆใช่ไหมครับน้องฟิวตอบว่าโรลเลอร์โคสเตอร์รสชีสรสเดียวกันนั่นแหละแม่เดือนตอบว่าเหมือนลูกๆแหละกินมันเลยโรลเลอร์กินมันอย่างนั้นกินมันเหม็นมากอะไรขนมเขาเหม็นได้ไงแม่ไม่เหม็นกินอยู่ในนี้ไงแล้วแต่ความชอบบางคนบอกว่าชีสหอมบางคนบอกว่าชีสมีกลิ่นใช่ไหมแต่ว่าตอนกินอร่อยแต่เราดมอ่ะเราอย่าไปดมมันครับผมโอเคงั้นเดี๋ยวเรามาดูคำตอบกันเลยนะทุกคนไม่ต้องกรีดนะจ๊ะผิดแน่นอนทุกคนกินเกือบจะทุกวันนะครับคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือน้ำปลาเอาไปเลยครับผมทิพรสนะจ๊ะพ่อก็นึกว่าแม่จะตอบถูกนะพ่อเปิดฝาแล้วบางทีพ่อปิดไฟเขากลิ่นจะอยู่ในห้องแอร์จะมินดมดิครับโอ้ยเค็มไหมลองดมดูดิมันกลิ่นนี้อย่างเมื่อกี้เฮ้ยตอนเราดมไม่ได้กลิ่นไหนมันจะไม่นี้ได้ไงนี่ไงก็อยู่ในนี้อยู่เลยเนี่ยอ่ะเอาไปดมเอาเอาละครับตอนนี้ตอบกันไม่ถูกเลยนะครับน้ำปลาที่กินกันทุกวันแล้วยังไปตอบเป็นชีสเชิ้ตเลยมั่วซั่วหมดน้ำปลาหอมกว่าไอ้ที่กินเดี๋ยวเรามาดูข้อต่อไปนี่จะเป็นข้อสุดท้ายแล้วนะครับโอ้ยร้อยเดียวถ้าเกิดพี่ฟิล์มตอบถูกนี่รับไปเลยนะ600 บาทนะครับวันนี้อยากเสียตังค์นี่คือโจทย์ข้อต่อไปของเรานะครับนี่เลยนะมันคือไม่บอกค่ะไม่ไหนพวกจะหลงกลหนูสักทีพร้อมเลยมาหน่อยว้าวค่ะฟิล์มพร้อมไหมครับพร้อมลุยครับผมเหมือนเคยกินเลยเหมือนเคยกินมันชื่ออะไรอ่ะยังไม่ได้เราไม่ได้กินนานใช่ไหมฟิวปิดเอาบอกแม่หน่อยดีผมปักคุณฟาวเลยนะถ้าคุณลอกกันเนี่ยเฮ้ยเขาบอกออกว่าเขาเห็นแล้วโอ้โหเอามาน้องฟิวเสร็จยังนี่ไม่เดินเดินลอกโลกไม่ได้ลอกไม่เห็นเดี๋ยวมาดูกันนะครับพี่ฟิวตอบว่ายูโรคัสตาร์ดเค้กน้องฟิวตอบว่ายูโรและทีมก็คือเลือดคัสตาร์ดนั่นแหละครับผมถ้าเกิดเป็นช็อกโกแลตล่ะไม่ใช่มันมีแต่มันมีสตรอเบอรี่ด้วยใช่แต่ว่ามันไม่ยูโรถ้าพ่อจะซื้อมาแล้วมันก็ต้องซื้อมาเป็นแพ็คแล้วพ่อก็คงต้องซื้อรถที่บ้านไม่มันมีแยกเป็นห่อแล้วใช่มีแล้วไม่เดินตอบว่ายูโรเค้กนั่นแหละแหมเดี๋ยวนี่ถ้ามันไม่ใช่ล่ะใช่แค่นั้นเลยมันไม่ใช่พ่อเขาเปลี่ยนแล้วแหละคำตอบที่ถูกต้องนะครับนั่นก็คือนี่เลยนะครับยูโรเค้กนะครับผมนี่นะครับพิมพ์ได้ทั้งหมด600บาทค่ะอร่อยมากอร่อยเหมือนเดิมไม่มีเปลี่ยนแต่จำชื่อไม่ได้นะครับผมนะสำหรับเกมดมแล้วทายวันนี้นะครับเดี๋ยวเรามาสรุปง่ายๆกันเลยละกันนะครับพี่ฟิล์มนะครับตอบถูกทั้งหมดนะครับ3ข้อรับไปทั้งหมด600บาทนะครับเย้ส่วนน้องฟิวนะครับตอบถูกทั้งหมด2ข้อรับไปเลย300บาทนะครับแม่เดือนของเรานะครับแม่ก็สุดท้ายให้ดีไหมเนี่ยไม่ใช่ ไม่ได้เต็มเดือนนะครับตอบถูก2ข้อรับไปเลย300 บาทนะครับเย้พ่อเสีย1,200อะนะจาก20,000กว่าใช่สำหรับวันนี้นะครับเกมของเรานะครับดมแล้วทายนะก็เป็นชาเลนจ์ที่แบบสนุกสนานกันนะครับน้องๆอาจจะบอกเฮ้ยทำไมพี่ฟิล์มน้องฟิล์มไม่เดินตอบไม่ถูกง่ายนิดเดียวเองน้องๆลองไปดมหลายๆอย่างดูแล้วน้องๆจะงงนะครับใช่มันเป็นเกมที่ค่อนข้างยากโอเคสำหรับวันนี้นะพวกเรานะครับขอลาไปก่อนแล้วกันพบกันใหม่คลิปหน้าครับผมบ๊ายบาย